เริ่มจากการเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าจะลงเซรั่มของกอรี่ค่ะและอีกตัวนึงนะคะที่ชอบก็คือกันแดดของอัลลี่ค่ะตัวเซรั่มเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะลดพวกจุดด่างดำต่างๆทำให้ผิวมีความกระจ่างใสขึ้นค่ะตัวนี้จะเป็นเซรั่มที่หลอดชอบใช้ในปีนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วยังทำให้เครื่องสำอางติดทนด้วยค่ะก่อนที่จะทากันแดดเราจะต้องรอให้เซรั่มซึมเข้าผิวก่อนถ้าเราลงกันแดดเลยมันจะทำให้หน้าเป็นคราบได้นะคะแล้วก็จะทำให้หน้าเราเป็นขุยได้ด้วยกันแดดที่ชอบใช้ในปีนี้นะคะเป็นของอัลลี่ค่ะเป็นกันแดดสุดเย็นที่ทาแล้วรู้สึกว่าเบาสบายผิวที่สุดแล้วนะคะเนื้อจะมีความบางเบาซึมเข้าผิวเร็วเป็นกันแดดที่หลอดชอบที่สุดแล้วนะคะมันไม่เหนียวเหนอะหนาเลยแล้วเบาสบายผิวมากเย็นผิวมากๆใครที่ใช้กันแดดเรารู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะหนาเนี่ยลองตัวนี้ดูนะคะทุกคนเราจะลงกันแดดเยอะมากเลยนะคะจะเห็นว่ามันดูขาวใช่ไหมแต่เวลาใช้แล้วอ่ะสักพักนึงมันจะปรับให้ผิวแบบกระจ่างใสขึ้นมาแค่นิดเดียวนะคะมันไม่ดูวอกดูรอยเลยนะแค่ดูผิวแบบมีความใสขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะยกให้เป็นกันแดดหนึ่งเดียวในใจเลยนะคะเพราะว่าใช้หลายตัวแล้วไม่มีตัวไหนที่ใช้แล้วชอบเท่ากับตัวนี้เลยวันนี้จะใช้ดินสอเขียนคิ้วกับเจลปัดคิ้วของ Everpink Brow Collection นะคะทั้งคู่ถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่หลอดชอบที่สุดในปีนี้ในหมวดของงานคิ้วแล้วค่ะมาพูดถึงตัว Everpink Brow Lift Mascara Serum ปัดคิ้วก่อนนะคะตัวนี้เป็นตัวดังของ Everpink เลยเขามีด้วยกันทั้งหมด3สีนะแล้วก็มีสีใหม่ด้วยกับสีชาโคลค่ะแต่ที่ชอบที่สุดก็จะเป็นเจลปัดคิ้วที่เป็นสีใสนะทุกคนเป็นตัวที่ปัดคิ้วตั้งอยู่ทรงตลอดทั้งวันเลยคนขนคิ้วตกแบบหลอดนะคะหายากมากที่จะเจอเจลปัดคิ้วแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยด้วยมันดีตรงนี้แหละราคาก็จะอยู่ที่490บาทนะก่อนที่จะปัดคิ้วก็คือจะต้องเช็ดคิ้วก่อนนะเพื่อเอาเศษส่วนเกินที่มันติดคิ้วของครีมกันแดดเนี่ยออกไปให้หมดเลยค่ะมันจะได้ไม่มีคราบขาวติดคิ้วของเรานะคะการที่จะทำให้คิ้วตั้งขึ้นสำหรับคนคิ้วตกนะจะต้องปัดย้อนขนคิ้วก่อนนะคะเพื่อให้ตัวเจลเนี่ยมันเคลือบขนคิ้วของเราทิ้งเจลปัดคิ้วให้เซตตัวนิดนึงนะคะแล้วค่อยมาปัดค่ะแต่ตรงด้านแปรงจะต้องจุ่มตัวเจลให้ชุ่มหน่อยนะแล้วก็ปัดแบบงัดคิ้วให้ตั้งขึ้นเลยค่ะจะกดตัวแปรงให้แนบไปกับผิวของเราเลยนะคะมันจะได้ล็อกคิ้วเราให้ตั้งขึ้นนะคะทุกคนสำหรับใครที่ขนคิ้วแบบหลอดเนี่ยก็ทำวิธีนี้แต่บางคนเนี่ยก็คือปัดนิดเดียวคิ้วก็ตั้งแล้วนะจากนั้นก็ใช้นิ้วค่อยๆดันให้ขนคิ้วมันล็อกอยู่ทรงตัวนี้เป็นเจลปัดคิ้วแบบออร์แกนิกนะเพราะว่ามีสารสกัดจากดอกอัญชันว่านหางจระเข้แล้วก็วิตามิน B3 นะคะที่ช่วยบำรุงให้ขนคิ้วของเราชุ่มชื้นตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยอยู่ทรงก็ใช้แปรงค่อยๆจัดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะได้คิ้วที่เราปัดให้ตั้งขึ้นแล้วมาต่อด้วยการเขียนคิ้วจะใช้ Everpink Brow Fan สี The Smart One นะคะตรงแปรงปัดคิ้วจะเป็นทรงคาบุกิค่ะขนแปรงจะนุ่มมากๆเลยจะถนอมขนคิ้วและผิวของเราค่ะมีให้เลือก2เฉดสีนะคะราคาก็จะอยู่ที่299บาทค่ะตัวดินสอจะเขียนง่ายมากนะคะแล้วก็ให้เส้นที่เป็นธรรมชาติด้วยค่ะสีของดินสอเขียนคิ้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะทุกคนเวลาเขียนเนี่ยมันก็เลยทำให้คิ้วเราอะดูเป็นธรรมชาติค่ะในคิ้วทรงนี้นะคะเราก็จะวาดโครงคิ้วตั้งแต่ใต้ฐานคิ้วออกมาแล้วก็มาเติมตรงหางนะคะเวลาเขียนคิ้วจะเขียนตามแนวเส้นขนคิ้วนะคะจะเริ่มจากการลงน้ำหนักให้เบามือที่สุดนะคะแล้วเราต้องการตรงไหนที่มันเข้มขึ้นก็ค่อยๆลงย้ำไปเรื่อยๆค่ะในคลิปก็จะเขียนตามแนวเส้นขนคิ้วนะคะมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติค่ะดินสอเขียนคิ้วแท่งนี้นะคะหลอดชอบมากเพราะว่าเวลาเขียนเนี่ยมันให้คิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เข้ากับขนสีคิ้วจริงของหลอดด้วยดินสอเขียนคิ้วของ Everpink ตัวนี้เขาใช้น้ำมันจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นซอยบีนออยล์หรือว่าแคสเตอร์ออยล์ค่ะแทนการใช้พาราฟินในสูตรเก่าเลยทำให้ตัวนี้ปราศจากmineral oil เป็นแบรนด์ที่ราคาไม่แพงนะคะใช้ดีแล้วก็รักโลกด้วยค่ะเลยยกให้เป็นดินสอเขียนคิ้วที่ชอบที่สุดในปีนี้ไปเลยนะคะจากนั้นจะใช้ตรงด้านแปรงคาบุกิมาค่อยๆเกลี่ยสีคิ้วนะคะตัวนี้จะถนอมขนคิ้วมากนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ตรงที่เราปัดคิ้วเนี่ยมันเละด้วยค่ะตรงไหนที่เรารู้สึกว่าคิ้วมันเกินออกมาหลอดก็จะดึงออกเลยนะคะจะมาวาดเส้นขนคิ้วด้วยไอลิเนอร์กันต่อนะคะการวาดขนคิ้วเป็นอะไรที่ยากมากจะต้องฝึกฝนบ่อยๆนะทุกคนเพราะว่าหลอดเองก็ยังไม่ชำนาญเลยเราจะวาดตามแนวเส้นขนคิ้วของเราค่ะทิศทางคิ้วไปทางไหนก็วาดตามนั้นเลย
ต่อด้วยรองพื้นถูกและดีนะคะเป็นของนามิซองดำค่ะเป็นรองพื้นตัวดังของเขาเลยนะคะตัวเนื้อจะเป็นเนื้อแมตนะทุกคนเหมาะสำหรับคนที่ผิวหน้ามันนะคะคุมมันได้ดีในราคา49บาทเนี่ยถือว่าถูกและดีของจริงค่ะหากซื้อได้ที่เซเว่นนะคะตัวเนื้อก็จะเกี่ยงง่ายแล้วก็ปกปิดได้ดีด้วยค่ะยกให้นามิซองดำตัวนี้เป็นรองพื้นถูกและดีในปีนี้ที่หลอดชอบไปเลยค่ะติดตะข่าย2ชั้นกันนะคะใช้ของบอกต่อค่ะรุ่นนี้จะเป็นแบบมีกาวในตัวเป็นรุ่นที่ใช้น้ำก็สามารถทำตา2ชั้นได้แล้วเวลาติดจะเนียนตามากเลยนะคะและก็ติดแน่นติดหนึบมากเลยจะแต่งตาโดยใช้อายแชโดว์ของ 2P Original นะคะ Oh My Eye ค่ะสีที่16นะคะสีเอเพสโซค่ะตัวนี้ราคาไม่ถึง100และใช้ดีมากเลยเพราะว่าสีเขาชัดและก็แน่นมากค่ะตลับเล็กๆพกพาสะดวกค่ะพกไปต่างจังหวัดคือไม่กินพื้นที่กระเป๋าเลยเวลาออกจากบ้านก็จะพกตัวนี้ออกไปด้วยนะคะเอาไว้เติมระหว่างวันเราจะทาอายแชโดว์ตรงบริเวณแนวขุนตานะทุกคนใต้ตาล่างนะคะแล้วก็ตาบนด้วยค่ะให้ชิดกับขนตามากที่สุดนะมันจะได้เป็นการสร้างเงาให้กับตาของเราและจะสร้างเบ้าตานะคะโดยการกรีดตรงที่เหนือบริเวณที่เราติดตะข่าย2ชั้นไปค่ะพอเรากรีดจนถึงหัวตาเสร็จนะคะแล้วเราก็จะใช้หัวแป้งพุ่มๆเนี่ยในการเป็นสีเพื่อให้สีของอายแชโดว์เนี่ยมันฟูขึ้นมันไม่เป็นแบบเส้นๆแบบในคลิปนะจากนั้นก็จะใช้แป้งหัวตัดตัวเดิมนะคะมาเขียนบริเวณตรงหางตาอีกหนึ่งรอบค่ะให้มันเข้มกว่านี้นิดนึงนะคะใช้ดินสอเขียนขอบตาสีขาวของ Wet n Wild มาเขียนขอบตาล่างค่ะอันนี้เป็นของ Wet n Wild นะคะเป็นดินสอเขียนขอบตาที่เราชอบที่สุดค่ะสีมันชัดแล้วก็ติดทนดีนะคะกันน้ำด้วยนะเราจะเขียนตรงขอบตาล่างนะคะตาเราจะได้ดูกลมโตขึ้นนะคะทุกคนอายไลเนอร์กับมาสคาร่านะคะเราจะชอบใช้ของ Lily by Lade ค่ะทั้ง2ตัวก็ใช้ดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะมาสคาร่านะคะคือปัดแล้วขนตายาวมากแล้วก็ไม่แพนด้าค่ะการกรีดอายนะคะจะกรีดแบบวิงห่างออกมาแต่ไม่ยาวมากนะทุกคนจะเริ่มจากห่างตาก่อนนะคะแล้วค่อยวาดเข้าไปตรงบริเวณหัวตาค่ะอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะหลอดก็เอามาเขียนขนคิ้วด้วยนะเป็นตัวเดียวกันนะคะดัดขนตาติดขนตาปลอมกันค่ะขนตาที่ใช้เป็นของจีนที่พรีออเดอร์มานะคะเป็นขนตาปลอมราคาหลัก10ที่ชอบมากเลยค่ะราคาถูกแล้วก็ติดสวยมากเวลาติดคือให้ความแบบบ้องแบ๊วนะและก็ติดขนตาปลอมที่ชอบที่สุดก็เป็นของคอสลุคตัวเดิมค่ะขนตาปลอมของตัวนี้นะหลอดสั่งมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คลิปละกันนะคะทุกคนแต่จะรอนานหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าพรีออเดอร์ค่ะติดขนตาปลอมเสร็จแล้วเราก็มาดัดขนตากันต่อค่ะเพื่อให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมมันรวมด้วยกันนะคะจะปัดมาคราบซ้ายขวาไปมานะคะเพื่อให้ขนตามันจับตัวเป็นช่อค่ะจากนั้นก็ใช้แหนบจับช่อขนตานะคะเราจะทำซ้ำแบบนี้อยู่2รอบนะแล้วก็ปัดขนตาปลอมข้างบนด้วยนะคะเพื่อให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันจะได้ดูเนียนThank you.
เก็บงานด้วยการกรีดอายไลเนอร์ทับอีก1รอบค่ะเพื่อเติมเต็มช่องที่มันขาวๆระหว่างขนตาจริงกับขนตาปลอมแล้วเราก็มาเก็บคิ้วด้วยตัวเขียนขอบตาสีขาวนะทุกคนจะเชดดิ้งจมูกโดยการใช้อายแชโดว์ตัวเดิมนะคะที่เรามาแต่งตาเนี่ยมาเชดดิ้งจมูกก่อนเชดดิ้งจะเอาสีอายแชโดว์ออกก่อนเวลาเชดดิ้งเนี่ยมันจะได้ไม่ดูเข้มจนเกินไปนะทุกคนการเชดนะคะจะเริ่มจากตรงข้างบนลงมาเลยจนถึงข้างล่างนะคะแล้วเราก็มาทำตรงปลายจมูกจากนั้นเราก็มาตัดปลายจมูกให้เป็นกลมๆค่ะใช้อันเดิมนะคะมาเขียนขอบปากค่ะจะทาแก้มโดยใช้ลิปของ Nami Makeup Pro Soul Cute Velvet Matte Lip ค่ะเป็นลิปแมตต์เนื้อกำมะหยี่นะคะที่สามารถทาได้ทั้งแก้มตาแล้วก็ปากมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะสีแรกเลยก็คือ401 Jelly Rose ค่ะและอีกสีหนึ่งนะคะก็คือ402 Bubble Tea ค่ะทั้ง2สีนี้ก็จะเป็นโทนแดงแล้วก็โทนส้มนะคะเป็นลิปที่ชอบมากพกพาสะดวกนะคะราคาน่ารักราคาแค่49บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะสภาพคือเย็นไม่ไหวแล้วเราจะใช้มาทาแก้มนะคะจะใช้สีที่402 Bubble Tea ค่ะจะลงบริเวณหน้าแก้มนะคะตรงสันจมูกและก็ตรงปลายจมูกค่ะตัวนี้เป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อติดทนตลอดทั้งวันค่ะเกลี่ยสีแก้มกันค่ะค่อยๆใช้มือแทบๆไปเรื่อยๆนะคะแตะนิดเดียวก็สีชัดแล้วค่ะถ้าเราทาปากเนี่ยจะกลบสีปากได้อย่างสนิทเลยนะคะแล้วก็ทำให้ปากดูอิ่มเอิบสุขภาพดีด้วยเนื้อแมตต์เนี่ยเขาจะไม่แมตต์แบบตึงนะเขาจะมีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์และโอลิฟออยล์นะคะที่เป็นตัวช่วยให้ริมฝีปากเนียนนุ่มค่ะเราก็เกลี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นว่าหน้าดูส้มมากเลยเราก็ใช้พับคูชั่นในการตบๆๆ1รอบนะคะเพื่อให้สีแก้มมันดรอปลงค่ะทาปากด้วยสีบับเบิ้ลทีลงไปนะคะแล้วก็เมมค่ะนามิตัวนี้ไม่ติดแมตต์ด้วยนะคะชอบมากสีสวยถูกและดีค่ะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลตัวเดิมกับแปรงหัวตัดเอามาทำเป็นกะนะคะจะใช้ตรงด้านตรงปลายแหลมๆเนี่ยเอามาจิ้มตรงช่วงจมูกแล้วก็ตรงแก้มค่ะใช้มารินดา Glitter Duo Eye Stick สีที่1 นะคะสีนี้จะเป็นสีที่เป็นกลิตเตอร์ออกไปทางโทนชมพูนะทั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่หลอดชอบใช้มากๆเลยเพราะว่ากลิตเตอร์เขาสวยแล้วก็ใช้ง่ายด้วยค่ะติดดีมากราคาก็น่ารักด้วยนะคะเราจะเอามาไฮไลท์หน้านะทุกคนตรงปลายจมูกสันจมูกนะคะตรงหัวตาตรงโหนกคิ้วนะแล้วก็ตรงกระจับปากนะคะใครแต่งตาไม่เป็นใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบใช้ง่ายมากทั้งเป็นอายแชโดว์ก็ได้เอามาไฮไลท์หน้าก็ได้นะคะสุดท้ายจะเพิ่มความฉ่ำให้ปากด้วยลิปของ Melinda Dewy Tint in Gauze ค่ะอันนี้จะมีความฉ่ำวาวๆเล็กน้อยนะคะซึ่งแตกต่างจากการใช้ Gauze ค่ะเราจะทาข้างในปากเพื่อเพิ่มความฉ่ำให้ปากมีความเงาๆเล็กน้อยเท่านั้นนะคะสีที่ใช้ก็คือสีโรสแอปเปิ้ลสีที่4ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องสำอางที่หลอดชอบในปีนี้นะคะลุคนี้เขียนคิ้วสวยมากจากไม่มีคิ้วเลยนะคะกลายเป็นคิ้วแบบในคลิปชอบเจลปัดคิ้วกับดินสอเขียนคิ้วของ Everpink มากเลยนะคะเขียนสวยมากเลย